Max Gas ดีลดีๆไม่ได้มีแค่ในปั๊มทั้งกินทั้งเที่ยวทั้งช็อปแนะนำเล่มนี้ครับแถมยังโอนพอยต์ข้ามบัตรได้ง่ายๆเชื่อมได้หลายที่ดีลดีๆก็มีเยอะกับ PT Max Gas ผมคิดว่าถ้าเกิดมองความผันผวนภายในประเทศเนี่ยคงมีน้อยนะครับผมคิดว่าจริงอยู่อาจจะมีเรื่องของการผ่านงบประมาณนะครับรายจ่ายประจำปีแต่ผมคิดว่าคงเป็นไปตาม process ปกติงั้นความผันผวนเนี่ยจะมาจากภายนอกเป็นหลักความผันผวนจากภายนอกเนี่ยก็ในมองเข้าไปในปีหน้านะครับ2020ก็จะเห็นได้ว่ามีเงื่อนเวลาอยู่เรื่องนึงก็คือการเลือกตั้งประธานาธิบดีของสหรัฐนะครับในปลายปีงั้นตรงนั้นจะเป็นเงื่อนเวลาของภาวะการต่างๆเรื่องของการเจรจาเรื่องของเทรดทอล์กนะครับแล้วก็สภาพเศรษฐกิจโดยรวมของสหรัฐด้วยว่าตอนนี้มีการชะลอตัวลงแต่ว่าก็ยังไม่มีความแน่ชัดว่าจะลงไปถึงเรื่องของการเข้าสู่ภาวะถดถอยหรือไม่นะครับแต่ว่าอย่างไรก็ตามผมคิดว่าทุกฝ่ายคงพยายามช่วยกันไม่ว่าจะเป็นเฟดหรือว่าทางกัปเปอร์เมนต์ของเขาเองก็คงพยายามที่จะพยุงเศรษฐกิจแล้วก็คงจะมีการเจรจาที่รอมชอมกันมากขึ้นซึ่งผมเชื่อว่าน่าจะนำไปสู่เซนติเมนต์ของตลาดในปีหน้าที่ดีขึ้นนะครับถ้าปราศจากแรงกดดันจากภายนอกที่มีค่อนข้างมากในปีนี้เนี่ยนะครับก็ผมคิดว่าเรนจ์ของอินเด็กซ์อาจจะปรับได้สูงขึ้นมากขึ้นกว่าในปีที่ผ่านมานะครับเพราะว่ามีการกดดันจากภายนอกรอบๆค่อนข้างมากนะครับก็หวังว่าปีหน้าเนี่ยอินเด็กซ์ระดับ 1,700 ถึง 1,800 เนี่ยก็ในเรื่องของหุ้นเนี่ยก็เราก็คิดว่าเป็นไปได้นะครับแล้วก็เราเชื่อว่าถ้าเกิดตลาดโลกมีความผันผวนน้อยลงเนี่ยเงินก็อาจจะโฟลว์เข้าไปสู่ตลาดหุ้นทั้งในและต่างประเทศมากขึ้นนะครับก็อันนั้นก็อาจจะทำให้ชะลอในเรื่องของการแข็งตัวของค่าเงินบาทบางส่วนไปด้วยเหมือนกันนะครับเพราะว่าก็เริ่มมีการนำเงินไปลงทุนกระจัดกระจายออกไปมากกว่าที่จะอยู่กระจุกตัวในประเทศแต่เพียงอย่างเดียวครับเราพบว่ายังมีนักลงทุนทยอยเข้ามาลงทุนเพิ่มนะครับในกองทุนที่เป็นพวกตราสารหนี้นะครับแล้วก็กองทุนที่เป็นลักษณะของมิกซ์ฟันหรือว่ากองทุนแบบผสมส่วนใหญ่แล้วผลตอบแทนก็จะค่อนข้างผันผวนต่ำนะครับก็แสดงให้เห็นถึงว่านักลงทุนเนี่ยยังมีความระมัดระวังที่จะลงทุนในสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงไม่สูงมากแล้วก็เน้นเรื่องของกระแสเงินสดรับนะครับก็อีกประเภทนึงที่มีอินโฟลเข้ามาลงทุนเพิ่มเติมก็อย่างเช่นกองทุนอินฟราฟันหรือโครงสร้างพื้นฐานนะครับพวกนี้ก็ได้รับอานิสงส์จากการที่ดอกเบี้ยมีแนวโน้มที่จะลดต่ำลงก็เลยทำให้สินทรัพย์เหล่านี้มีการปรับตัวสูงขึ้นด้วยแล้วก็ยังมีกระแสเงินสดจ่ายที่สูงเมื่อเทียบกับดอกเบี้ยธนาคารหรือว่าตราสารหนี้ระยะสั้นนะครับอันนี้ก็จะเป็นอีกอันนึงที่เป็นส่วนสำคัญในการเติมเข้ามาในสินทรัพย์ที่สามารถสร้างผลตอบแทนได้อย่างสม่ำเสมอแล้วก็สูงพอสมควรด้วยเอาท์ลุคของอัตราดอกเบี้ยทั่วโลกที่ยังต่ำอยู่เนี่ยนะครับผมคิดว่าแนวโน้มก็ยังไม่เปลี่ยนนะความผันผวนที่สุดก็คงเป็นอยู่ที่ตราสารทุนเนื่องจากว่ามีความกดดันจากภายนอกโดยเฉพาะในเรื่องของเทรดวอร์นะครับการตอบโต้ทางการค้าของประเทศใหญ่2ประเทศคือสหรัฐกับจีนแต่ว่าสินทรัพย์ที่ได้ประโยชน์แน่นอนที่สุดอันที่1ก็คือตราสารหนี้นะครับเพราะว่าอัตราดอกเบี้ยโดยรวมในแนวโน้มลดลงอันที่2ก็คือกองทุนREIT Infra Fund นะครับพวกนี้กองทุนโครงสร้างพื้นฐานและอสังหาริมทรัพย์เนี่ยก็จะได้รับผลอานิสงส์ในทางบวกด้วยเช่นกันเพราะว่าการที่มีกระแสเงินสดรับสม่ำเสมอเนี่ยก็สามารถทำให้มีความน่าดึงดูดใจนะครับเมื่อเทียบกับจ่าดูเบี้ยตลาดที่ลดลงเรื่อยๆอันนี้ก็จะเป็น2สินทรัพย์หลักที่ได้อานิสงส์ในความผันผวนตลาดโลกค่อนข้างสูงแต่ว่าด้วยตัวของเขาเองเนี่ยได้รับแรงบวกจากอัตราดอกเบี้ยโลกนะครับอัตราดอกเบี้ยในประเทศแล้วก็สภาพคล่องที่ล้นอยู่เนี่ยก็จะทำให้สินทรัพย์ประเภทตราสารหนี้ระยะยาวแล้วก็กองทุน REIT Infra Fund เนี่ยยังคงมีแนวโน้มที่ยังน่าลงทุนอยู่ในช่วง 6-12 เดือนข้างหน้านะครับจนกว่าแนวโน้มอัตราดอกเบี้ยเนี่ยจะเริ่มเห็นชัดเจนว่าจะมีการเปลี่ยนทิศทางแต่ว่าตอนนี้ก็ยังคิดว่าคงอยู่ระดับที่ต่ำหรืออาจจะต่ำกว่านี้ได้อีกครับปีนี้เราประสบความสำเร็จในเรื่องของการนำลูกค้าไปลงทุนในกองทุนที่เป็นกองทุนผสมนะครับที่ลงทุนภายในประเทศเป็นหลักนะครับซึ่งยกตัวอย่างเช่นกองทุนอย่าง SCB Plus นะครับหรือแม้กระทั่งกองทุนอย่าง SCB PIN ซึ่งเป็นกองทุน REIT Infra Fund เนี่ยก็เป็น1เป็น2กองทุนในท็อปยอดของการจัดจำหน่ายนะครับของเราก็ถือว่าผลตอบแทนก็อยู่ในเกณฑ์ที่ค่อนข้างดีนะครับเรนจ์ตั้งแต่ประมาณ 5-6
5% จนถึงอาจจะมากกว่านั้นโดยเฉพาะกองทุนที่เป็น REIT Infra นะครับก็ถือว่าเป็นสินทรัพย์หลักที่เป็นที่ให้นักลงทุนพึ่งพาในเวลานี้นะครับแล้วก็เป็นกองทุนที่เราบริหารจัดการเองการควบคุมความเสี่ยงการคัดเลือกผลิตภัณฑ์ต่างๆก็ทำได้ในเครือในกลุ่มของไทยพาณิชย์เองก็จะทำให้เราค่อนข้างจะมั่นใจว่าเราสามารถที่จะเพิ่มความสามารถในการที่จะรับลูกค้าได้เพิ่มแล้วก็ยังเมนเทนเรื่องของคุณภาพของกองทุนไว้ได้ครับเราน่าจะโตได้มากสูงกว่า 5% นะครับก็คิดว่าปลายปีก็คงเอาลุกก็ยังน่าจะดีขึ้นไปอีกเพราะว่าในเรื่องของ LTF ก็เป็นปีสุดท้ายนะก็อาจจะมีผู้มาใช้สิทธิ์เพื่อลงทุนเพื่อจะได้ประโยชน์จากกองทุนประเภทกองทุนหุ้นระยะยาวเนี่ยนะครับในปีสุดท้ายก็หวังว่าในช่วงปลายปีก็จะมีเงินเข้าอีกสักประมาณ 2-3 หมื่นล้านPT Max Card ดีลดีๆไม่ได้มีแค่ในปั๊มทั้งกินทั้งเที่ยวทั้งช็อปแนะนำเล่มนี้ครับแถมยังโอนพอยต์ข้ามบัตรได้ง่ายๆเชื่อมได้หลายที่ดีลดีๆก็มีเยอะกับ PT Max